วินนี่ครับเรียกพี่โยเป็นทีมชาติเลยแน่นะเอาอย่างนั้นเลยแต่ที่แน่แล้วเนี่ยทีมชาติทำเพื่อชาตินะไม่ใช่ทำเพื่อหมู่บ้านหรือเพื่อสโมสรเนี่ยคือนักเตะเนี่ยก็ต้องแบบว่ามีความมีใจนะว่าเนี่ยทีมชาติไทยนะไม่ใช่แบบทีมตำบลหรือว่าทีมอะไรเนี่ยมันเป็นศักดิ์ศรีของคนในประเทศนะคุณมีโอกาสติดทีมชาติไทยคุณก็ควรจะเต็มที่ใช่ไหมพี่โจใช่ซึ่งโอ้โหทีมชาติไทยนะไม่ใช่หรอกคือสโมสรแต่คุณลองหันไปดูสโมสรนี้สโมสรดูยามโอ้โหเขาทำเอาสนามไม่ว่าจะเป็นสนามจะเป็นอะไรก็ยังดีกว่าครับนะเออถ้าใครทำไม่ดีเพราะว่าเป็นผมลาออกไปลุ้มไม่ต้องมาอยู่หรอกนะไอ้ป๋าแกแค่ผู้คนอื่นจะบริหารดีกว่านะครับก็พี่โจก็ประมาณพูดพูดบอกครับเวลาพูดพูดบอกรักชาตินักชาติเป็นคนรักจริงๆเลยนะทำเพื่อทีมชาติทำเพื่ออะไรทำเพื่อทีมชาติไทยทำอะไรไม่เห็นทำเลยเล่นไปถึงไหนทีอย่างนี้พี่จอผมถามคำถามนึงเลยเมื่อกี้สายหลุดไปผมก็เลยติดถามคำถามนึงถ้าเราเปลี่ยนนายกสมาคมฟุตบอลในประเทศไทยอย่างคุณวรวีไม่ก็ดีออกไปเนี่ยบอลไทยจะดีขึ้นไหมบริหารจัดการเนี่ยผมพูดจริงๆนะพี่พูดตามความเป็นจริงนะตามแกก็ทำเพื่อชาติไทยมาก็โอเคครับแกก็ดีนะแกทำดีนะไม่ว่าจะเรื่องที่ดินแกบอกว่าบริจาคแน่ผมก็รู้อยู่นะครับแต่แกให้มากก็ต้องเอามากเหมือนกันใช่ไหมโอ้โหครับใช่ไหมนะคือพูดง่ายเลยครับหวังพืชมันต้องหวังผลอยู่แล้วมันเป็นเรื่องความจริงอยู่แล้วครับใช่ไหมครับผมแต่คนเรามันจะรู้จักพอแล้วได้พอแล้วยังถ้าไม่พอก็เอาอยู่ต่อไปจนแก่จนเฒ่ามันก็เท่านั้นแหละใช่ไหมครับอย่างสโมสรเบียร์เนี่ยพึ่งสร้างมาไม่กี่ปีเองเนี่ยครับครับเขาได้หกถ้วยเลยครับเขาตั้งแต่หลอกหัวเสื้อเขาจะขายหมดเลยผมหาซื้อเสื้อยังไม่ได้เลยครับเออลิ้นเจ้าไทยเสื้อให้ทีเขายังไม่เอาเลยนะคือผมพูดจริงนะครับคือการบริหารจัดการบริหารหรือการบริหารมากกว่าผมอยากให้คนบริหารทีมชาติไทยอ่ะหรือว่าอะไรอ่ะคือมันน่าจะทำให้มันดีกว่านี้แพ้สามหนึ่งผมว่ามันไม่น่าแพ้เพราะน่าเสมอบอลไทยระบุขนาดนั้นเนาะแต่ว่าจริงจริงแล้วก็คือถ้าเราไม่มีจิตใจเล่นอ่ะบอลมันก็ไม่มีจิตใจไปหาคุณล็อกนะครับต่อให้เอาคนเก่งแค่ไหนมานี่ก็ไม่มีใจเล่นมันก็ป่วยการใช่ไหมพี่โจครับใช่ครับแต่บอลไทยเราไม่มีใจเล่นอ่ะพี่ถึงเอาใครมาช่วยเล่นถึงจะเอาโรนัลโด้มาช่วยเล่นก็เล่นไม่ได้หรอกทีมชาติไทยอ่ะนั่นใช่นั่นเขามีนะถูกต้องคือมันไม่มีจิตใจเล่นอ่ะคือเอาโรนัลโด้เก่งไม่ส่งให้โรนัลโด้ผมไม่จ่ายให้โรนัลโด้ผมเตะทิ้งเลยตรงนี้แต่ถ้าพวกเราเปลี่ยนคนอาจจะไม่เก่งแต่การคนแต่งทำหน้าที่ของตัวเองจ่ายให้เพื่อนเพื่อนครับสกัดให้เพื่อนอะไรอย่างเงี้ยมันก็เล่นได้แล้วบอลมันไม่ยากเลยมันไม่ยากนะพี่นะให้รู้ใจกันครับคือต้องมีใจเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันพร้อมที่จะเล่นพร้อมที่จะชนะนะพี่โจนะนะก็ยังไงมีคนเตะนะมีคนเตะเก็บด้วยใจก็มีพี่อดุลเออดีแกทิ้งหัวใจเล่นขนาดแกขนาดนั้นนะครับเพื่อสินก็เล่นดีเพียพรก็โอ้โหโอเคทุกคนเล่นดีแต่กองกลางไม่เท่าไหร่อ่ะพี่ครับนะกองกลางเล่นไม่ค่อยเท่าไหร่หรอกแต่ว่าพูดถึงเรื่องกองแต่มันก็ดีแล้วโอเคก็เรารู้ว่าประสิทธิภาพของนักเตะของเราแค่นั้นครับนะแต่ว่าถ้าอยากให้ทีมชาติไทยไปได้ดีกว่านี้ผมว่านะเอาทีมชาติไทยมารวมตัวกันใหม่ดีกว่ามารวมตัวกันรวมใจกันถึงไม่ต้องใช้โค้ชถึงไม่ต้องใช้นายกสมาคมนะถึงว่ายังไงก็มีแต้มมีเสียงนะนะเอาโค้ชจากไหนมารวมตัวกันก็เตะได้ไม่ต้องเอาโค้ชไปหรอกนะไปเฉพาะนักเตะผมจะว่าเตะได้เลยไม่ต้องใช้คนมาอย่างนี้อย่างนี้เลยครับก็คือรู้อยู่นักเตะทุกคนก็ดูทีวีคนรู้อะไรนี่เตะอย่างนี้รู้อะไรนั่นเตะอย่างนั้นเนี่ยครับผมก็รู้ก็อยู่ใช่ไหมครับนักเตะของโรมาเตะยังไงคนนี้เร็วไหมคนนี้ช้าไหมบุกได้ไหมคุณรู้แล้วครับผมนะไม่ต้องใช้โค้ชนอกไม่ต้องใช้นายกสมาคมหรอกเพราะว่าท่านนายกสมาคมสั่งมาว่าเฮ้ยต้องอย่างนี้เขาก็ต้องทำตามเนี่ยบางเรื่องใช่ใช่นะฮะมันก็ต้องอย่างว่ามันเป็นธุรกิจอะครับครับนะยิ่งของเราเป็นโอ้ยังว่าแหละบางประเทศเขาไล่นักฟุตบอลมาไม่ถึง10ปีเลยเขายังกล้าไปขนาดนั้นขนาดนี้แล้วครับแต่ยังถึงเป็นผู้ถือโค้ชของเรานะผมถามว่าดีผมว่าดีนะโค้ชอะครับเซฟเนี่ยผมว่าโอเคนะถ้าคนสั่งเซฟเฟอร์ทีเราจะทำไงมีคนสั่งเซฟเฟอร์ทีนะ
นะแต่ยังไงเนี่ยต้องบอกก่อนว่าพี่โจอย่าเพิ่งถอดใจกับบอลไทยนะพี่นะยังไงก็เชียร์ต่อไปต้องช่วยกันส่งกำลังใจนะพี่อย่าเพิ่งท้อนะนะส่งอยู่แล้วแต่ว่าบางครั้งมันก็ไม่ได้หรอกนะทุกคนน่ะครับครับมันก็อยากให้ทีมไทยชนะนะพูดถึงกันทุกคนเลยนะครับครับครับนะอ่ะยังไงก็ขอบคุณพี่โจมากนะครับวันนี้นะฮะนะครับขอบคุณพี่โจมากนะมีโอกาสนี่โทรมาร่วมสนุกกับพวกเราใหม่นะพรุ่งนี้ให้พี่พรุ่งนี้ไหมเอาพรุ่งนี้ครับศรีสะเกษมาครับคนศรีสะเกษมาเลยผมก็คนศรีสะเกษแต่กำเนิดอยู่แล้วครับครับนะพรุ่งนี้ติดตามชมนะพี่โจพี่โจสำหรับวันนี้ขอบคุณพี่โจมากนะครับครับนะครับขอบคุณครับโอ้โหนะเต็มอิ่มกับบอลไทยว่าอัดอั้นมานานนะเอ้าพี่โจเนี่ยผมมองเลยแกเป็นแบบว่าแฟนบอลไทยครับพันแท้เลยคือแบบว่าสื่อตรงไปตรงมาไงครับคิดอะไรก็พูดมันเรื่องที่เกิดขึ้นจริงผมชอบนะมันเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นจริงด้วยถูกคือความรักชาติเยอะครับผมใช้คำนี้นะครับคือจิตใจของพี่โจเนี่ยคือรักฟุตบอลไทยอ่ะถ้าคนไม่รักบอลไทยจะไม่มองในเชิงธุรกิจด้วยจะแกจะมองเนี่ยแกก็พยายามมองรอบด้านนะพี่โจโอ้โหผมก็ก็ขอบคุณพี่โจก็แล้วกันมาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นนะแต่สำหรับเบรกนี้นะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะครับเดี๋ยวพบกับพวกเราเบรกสุดท้ายครับเบรกต่อไปครับผมสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับตอนนี้คุณกำลังรับชมรายการบุรีรัมย์แฟนคลับรายการที่จะพาคุณครับไปรู้จักกับแฟนคลับแฟนตัวจริงของสโมสรบุรีรัมย์ยูไนเต็ดพร้อมแล้วไปรู้จักกันไปครับเย้จัดนัดนัดเอาให้มันสิ้นลายอันมันเข้าไปให้สิ้นลายข้าสนามจะมาลองดีเดียวเฮิร์ตจะโดนหามที่จะมายามซ้อมกล้าจัดไทยเป็นไงวันนี้อากาศสุดยอดไหมเฮ้ยเดี๋ยวเรื่องคลื่นวันนี้คลื่นมาสูงใช่ไหมคลื่นกระโดดปุ้งเทลสไลด์ยาวจากนู่นถึงเนี่ยเฮ้ยท่าของเราเจ๋งกว่าเขาเรียกว่าท่า X เว้ยเจ๋งท่าเราไหม Indistinctly ตอนที่เราลงมานะเห็นผู้หญิงสวยจริงๆน่ารักมากหรือว่าใครสวัสดีครับสวัสดีครับชีวิตเรามีเรื่องท้าทายมากมายเลือกที่ชอบแล้วใช้ซะแข่งรถเหรอซิ่งไปไหนอ่ะเร็วพูดปราดชุดไม่อยู่ไม่ไอสไตล์ Q2 Android 4.0 กล้องแต่งรูปได้เองไม่ต้องแอปจะโหลดจะแชทเล่นเกมก็สนุกได้ไม่ยั้งไอสไตล์สไตล์ที่ใช่จาก iMobile สารสัมพันธ์ขุนพลประสาทสายฟ้าเชียร์กันแบบอบอุ่นบรรยากาศเหมือนติดขอบสนามพร้อมลุ้นรับของรางวัลพิเศษไม่เหมือนใครแต่เราให้คุณได้มีที่นี่ที่เดียวกับประสบการณ์เชียร์แบบใหม่ที่ช็อปบุรีรัมย์ยูไนเต็ดปากซอยพหลโยธิน43
เมื่อกี้ที่ผมเบอร์นะนี่ว่าเบรกสุดท้ายนี่เบรกที่3เบรกที่3แม่เห็นผู้ชมรังรายการได้โฟนอินมาเยอะในพี่กะเลนนี่แบบว่านะแต่ผมชอบนะเพราะว่ามันเป็นการสื่อสารระหว่างแฟนบอลรายการเราเนี่ยเป็นรายการของแฟนบอลไทยนะที่แบบเป็นธรรมด้วยหัวใจเป็นธรรมที่แบบเป็นช่องทางการสื่อสารของแฟนบอลไทยทั้งประเทศเลยรับความเห็นของทุกคนนะนะส่วนวันนี้นะเรามีกระทู้อะไรกันบ้างเอ่ยยังไม่พูดกระทู้เลยเนี่ยยังนะสักหน่อยวันนี้กระทู้แรกครับใกล้ประชุมสามัญประจำปีของทางสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยแล้วครับครับผมนะแล้วก็คือเรื่องราวเนี่ยมันเป็นยังไงการประชุมของสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยคือมันต้องมีการประชุมใหญ่ครับนะก่อนมันประจำปีเนี่ยสักสามผลงานมาวัดกันแล้วคือต้องมาแจกแจงว่า1ปีที่ผ่านมาของสมาคมมีอะไรบ้างเป็นไตรมาสเป็นไตรมาสนะทำเป้าบ้างหรือเปล่านะทำอะไรไปบ้างนะครับทำอะไรไปบ้างเลยนี่ผลงานเหรอผมมีพูด10นาทีก็จบแล้วนะมีผมไม่มีอะไรจะพูดแล้วมีแล้วก็ต้องมีการชี้แจงรายรับรายจ่ายใช่ครับว่ามันจะเป็นยังไงนะนะฮะแต่เราเนี่ยเดี๋ยวเราก็พูดกระทู้เลยดีกว่านะกระทู้แรกก็ค่อยๆไล่ไปกันเลยเพราะเดี๋ยวเวลาเราจะไม่ทันนะแล้ววันนี้เนี่ยเดี๋ยวจะได้รับเกียรตินะจากต้องบอกว่าได้รับเกียรติจากคนในวงการสมาคมฟุตบอลคนที่รู้เรื่องนะฮะเกี่ยวกับการปรับการปรับขอใช้นามสมมุติแล้วกันนะจะได้เป็นผลกระทบต่อการงานนะที่ว่าเพื่อจะเข้ามาชี้แจงแฟนบอลไทยว่าการโดนปรับของทีมชาติไทยโดนไปเท่าไหร่เพราะว่าตอนนี้ระดับแกนนำสูงๆของฟุตบอลยังไม่รู้แน่ชัดเลยว่าเป็นยังไงโดนปรับเท่าไหร่นะอันนี้เรามาพูดถึงเรื่องการประชุมใหญ่สามัญประจำปีของสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยนะฮะก็คือยิ่งใกล้วันเลือกตั้งนายกสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยเนี่ยแต่ดูเหมือนว่ามันยังมีควันมีความคุกรุ่นไฟภายในสมาคมก็เริ่มคุกรุ่นด้วยปัจจัยของคำว่ากินตุเริ่มมาคนนะฮะจากภาพที่แบบว่าเลื่อนลางเนี่ยอะไรเนี่ยก็มาเด่นชัดว่าทุกคนเนี่ยเข้ามาวงการฟุตบอลเนี่ยต้องการผลประโยชน์คือเนี่ยเหมือนพี่โจพูดเลยเมื่อสักครู่พี่โจบอกว่ามันเป็นเรื่องของผลประโยชน์ไปละนะกรณีอย่างอีสานยูไนเต็ดเนี่ยเป็นตัวอย่างที่ชัดเจนกับเกมการเมืองที่สุดแล้วครับแม้จะถูกคณะกรรมการตัดสินโดยเอกฉันท์ให้คืนสิทธิ์ให้ทำทีมกับศรีสะเกษ FC คืนไปแต่ก็ดูเหมือนว่าทางอีสานยูไนเต็ดเนี่ยจะไม่ยอมรับการตัดสินของคณะกรรมการพร้อมทั้งมีการแปลงโฉมเพื่อต้อนรับฤดูกาลใหม่ที่กำลังจะเปิดจะดื้อดึงกันไปถึงไหนอินดี้นะครับผมผู้ที่ไม่ยอมรับความการตัดสินของคณะกรรมการผมถือว่าเป็นยังอินดี้ก็ต้องบอกว่ายังนะเขายังไม่ได้สรุปออกมาเป็นทางการนะต้องใช้คำนี้นะแต่ก็เลื่อนมันเลื่อนจนน่าเกลียดอ่ะพี่ก็ไม่เป็นไรนะแล้วก็นี่นะเขาพูดถึงกรณีสงครามประสาทที่เกิดขึ้นกับทีมชาติไทยชุดใหญ่ระหว่างวินนี่คุณวรวีเองก็มีกรณีที่แบบบั่นทอนกำลังใจนักเตะนะทำให้นักเตะเนี่ยอาจจะแบบไม่อยากเตะเหมือนมันมีอารมณ์เหมือนพี่โจบอกสมมุติครูว่าจะไปเตะบอลโอ้โหมันมาคนละหมู่บ้านอ่ะมันไม่มีอารมณ์แล้วอ่ะมันทะเลาะผู้ใหญ่ผู้หลักผู้ใหญ่อย่างทะเลาะกันเองเลยนักเตะมันก็มาจากทีมต่างสโมสรมันรวมตัวกันเขาก็คุยกันอยู่แล้วคือลงไปเล่นเนี่ยจะนึกในใจนี่จะนึกถึงแต่ปัญหาแล้วนะมุ่งมั่นอะไรต่ออะไรนี่แล้วก็ใกล้หมดวาระเลือกตั้งนะทำไมรวบรัดเซ็นอนุมัติผู้ดูแลสิทธิประโยชน์ก็คือสยามสปอร์ตเห็นเลยนะนะว่าทำไมรวบรัดเซ็นกันเหลือเกินนะฮะกี่ปีนะพี่5 ปีเนี่ยทั้งที่เวลาเหลือแค่เดือนเดียวก็จะมีการประชุมใหญ่สามัญประจำปีของสมาคมฟุตบอลในเดือนมีนาอยู่แล้วครับทำไมน่าจะรอมติของที่ประชุมดีกว่านะแล้วอีกแล้วผู้เจ้าของกระทู้เนี่ยก็คงจะบอกว่าหวังว่าคงไม่มีการล้มการเลือกตั้งอีกนะครับนะครับก็คือเนี่ยฮะเขาบอกว่าอยากเห็นรายชื่อสโมสรที่มีสิทธิ์การเลือกตั้งอย่างชัดๆเหมือนเดิมครับว่าใครมีสโมสรชื่ออะไรบ้างนะฮะเดี๋ยวเขาจะบอกไหมนะต่อมาก็เขาบอกว่าผมเคยค้นรายชื่อสโมสรสมาชิกที่มีสิทธิ์เลือกตั้งคราที่แล้วมีมาจากถ้วยคอยันถ้วยฮอนฮู้ถ้วยงอสโมสรไม่รู้ว่าทีมตัวเองอยู่ด้วยซ้ำนะครับผมไม่รู้ว่าขุดมาจากไหนนะก็ไม่รู้ก็คืออันนี้เป็นรายชื่อสโมสรนะที่มีสิทธิ์การเลือกตั้งนะฮะแต่ว่ามันเป็นแบบของเก่าเมื่อ2ปีที่แล้วจริงๆเนี่ยผมเคยอัปเดตเอาไว้แล้วมันจะครบกว่านี้แต่ว่าผมก็จำไม่ได้เหมือนกันผมอัปเดตแล้ววางไว้ไหนนะแต่นี้ก็มีชื่อสโมสรแปลกๆที่เราเคยแนะนำกันไปนะในกระทู้นะฮะเคยบอกไว้แล้วนะโรงเรียนหนองจอกนะโรงเรียนสมาคมสันติบาลพาสุราการก็คือศรีราชาสมาคมกีฬาจังหวัดนครปฐมทหารอากาศก็คือ Air Force United สมาคมศุลกากรอ๋อสินธนาก็เป็นจุฬายูไนเต็ดใช่แล้วมีไทยฮอนด้ามีสมาคมสินธนามีราชประชามีปตท.ปตท.ระยองหรือเปล่านะแล้วก็สมาคมตลาดหลักทรัพย์หรืออาร์แบ็กนั่นเอง